การโทรทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่แชร์นะครับยังใช้ได้อยู่โทรแล้วก็เหมือนกับการโทรทั่วไปสัญญาณออกก็ออกเท่าเดิมไม่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่ายังไงสำนักงานกสทช.เรากำกับดูแลเรื่องนี้ใกล้ชิดนะครับถ้ามีอะไรจะแจ้งให้ทราบแต่จนถึงทุกวันนี้ทุกอย่างยังอยู่ในมาตรฐานอยู่ครับยังไม่มีข้อบ่งชี้อะไรชัดเจนเอาองค์กรอนามัยโลกก่อนนะครับ WHO ยังบอกว่าคลื่นแม่เหล็กที่เกิดจากอุปกรณ์ไม่ว่าจะสถานีฐานหรืออุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นเท่ากับกาแฟแต่เราแนะนำว่านอกจากไม่ปลอดภัยแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นคุณก็เหมือนกับกาแฟครับก็กินก็ชื่นใจแต่ว่ากินมากไปก็คงไม่ดีการทำงานของกสทช. อิงอยู่กับมาตรฐานโลกอุปกรณ์ทั้งตัวโครงข่ายและตัวแม่ข่ายลูกข่ายผ่านการตรวจโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทั้งโลกคนอื่นใช้ยังไงใช้อย่างนั้นตัวซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะเป็นยังไงมันไม่สามารถเปลี่ยนค่าของตัวฮาร์ดแวร์ตัวโทรศัพท์ได้แล้วเพราะมันเซตมาจากนั้นอยู่แล้วนะครับจนถึงณตอนนี้จากข้อมูลที่ผมมีในมือยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามันจะเป็นอันตรายมากกว่ากันเท่าไหร่สำหรับเราเนี่ยมันมองกันแค่ว่าเป็นการโทรมันมีคลื่นออกอยู่แล้วหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะคลื่นมันมากไหมเพราะว่าตอนนี้มันแชร์กันออกไปเยอะแยะและมีความกังวลเพราะว่าเป็นภาษาจีนด้วยสำหรับผมแล้วผมมองอย่างนี้ครับตัวหนึ่งเลยตัวคลื่นความถี่เนี่ยองค์กรอนามัยโลกเขากำหนดให้คลื่นขึ้นแม่เหล็กพวกนี้เนี่ยจัดอยู่เป็นคลาส B ก็คือเทียบเท่ากาแฟไม่ได้มีอันตรายมากนะดังนั้นแล้วเราก็คิดเหมือนกาแฟถ้ากาแฟไม่ควรกินมากการเข้าถึงคลื่นมากๆก็อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงถ้าเทียบกับเราโทรเนี่ยมันก็ต้องมีกิจธุระประสงค์ว่าจะทำอะไรถ้าจุดที่ได้ไม่เท่าไม่เห็นก็ไม่ควรใช้เยอะเราอยู่ในจุดที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะต้องทิ้งบางอย่างเพื่อไปหาสิ่งใหม่กว่าไอ้ของเก่าก็มีของดีแต่ของใหม่ที่เข้ามาก็มีของดีแล้วก็มีปัญหาติดตามมาด้วยสมัยตอนเด็กๆอ่านหนังสือเยอะก็คนก็กลัวสายตาสั้นสมัยนี้ก็กลัวว่าใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทำงานทำการหรือไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็เราก็ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้อีกประเด็นนึงที่อยากจะเรียนเพิ่มนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยจะสามารถจับคลื่นได้มากกว่า1คลื่นเดิมเลยเป็นยุคโทรศัพท์เก่าเครื่องโทรศัพท์รับคลื่นไหนก็ใช้แค่คลื่นนั้นแต่เดี๋ยวนี้เค้ามีสิ่งที่เรียกว่าการหลอมรวมคลื่นที่เรียกว่า carrier aggregate คลื่น900 1,800 2,100 สามารถใช้ได้ในเวลาเดียวกันโทรศัพท์จะฉลาดพอที่จะพูดว่าถ้าตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้คลื่นอะไรดีที่สุดสำหรับการใช้เสียงโทรคลื่นอะไรดีที่สุดสำหรับการใช้ data ดังนั้นแล้วถ้าผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรอาจจะไปจับคลื่น900หรืออาจจะไปจับคลื่น1,800หรืออาจจะไปจับคลื่น2,100แต่พอผมใช้ data เขาก็จะเลือกว่าในตึกนี้ที่อยู่ในกรุงเทพคลื่นอะไรดีที่สุดซึ่งมันจะเป็นคนละย่านกันการเป็นคนละย่านกันเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับอีกตัวนึงที่จะทำให้ค่าวัดมันกระโดดค่าในตัวกราฟอย่างวิดีโอที่แสดงเนี่ยอันนึงที่ชัดเจนเลยผมคุยกับวิศวกรหลายคนเลยขึ้นอยู่กับระยะของโทรศัพท์ที่อยู่กับระยะห่างกับสถานีฐานถ้าอยู่ใกล้สถานีฐานตัวเครื่องก็ไม่ต้องส่งแรงตรงกันข้ามถ้าอยู่ไกลก็ต้องส่งแรงจะสังเกตไหมครับเวลาออกต่างจังหวัดถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆหรือโทรเยอะๆทำไมแบตหมดไวจังเพราะเขาต้องใช้แรงในการส่งข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังเสาที่ไกลและต้องรับกลับมาอีกมันขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรมากเลยอย่างเสาโทรศัพท์สถานีฐานนั้นนึงเนี่ยเขาไม่ได้บริการโทรศัพท์เครื่องเดียวมีหลายคนที่ต้องแบ่งกันใช่ไหมครับอาจจะมีตัวอะไรมาแบ่งมีการทอนสัญญาณทำให้ตัวเครื่องโทรศัพท์เราต้องเร่งสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลจากสถานีฐานได้เพราะนั้นจากกรณีอันนี้เนี่ยผมว่ายังไกลเกินที่จะกังวลไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้โทรศัพท์เยอะจนเกินไปก็การโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีนะครับแต่ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพอยู่เพราะว่านอกจากตัว data package ที่ซื้อยังต้องไปแข่งว่า data ในบริเวณนั้นมีคนใช้เยอะไหมและท้ายที่สุดพอใช้เกิน package data ก็จะหมดในตอนใช้จำเป็นก็จะไม่มีนะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคยิ่งวันไปเราจะคุ้นชินกับการใช้พวกนี้นะครับแล้วกสทช.ก็จะกำกับให้ราคาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็คุณภาพดีอยู่เสมอแล้วก็ในปีถัดๆไปเราก็จะมีการประมูลคลื่นความถี่เพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อให้มีคลื่นความถี่มากพอที่สำหรับการใช้ที่ทุกวันนี้ใช้กันเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ไม่ควรแชร์ต่อนะครับการโทรทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่แชร์นะครับยังใช้ได้อยู่โทรแล้วก็เหมือนกับการโทรทั่วไปสัญญาณออกก็ออกเท่าเดิมไม่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่ายังไงสำนักงานกสทช.เรากำกับดูแลเรื่องนี้ใกล้ชิดนะครับถ้ามีอะไรจะแจ้งให้ทราบแต่จนถึงทุกวันนี้ทุกอย่างยังอยู่ในมาตรฐานนี้ครับ